SCGP ของเรายอดขาย9เดือนนะครับก็ 97,500 ล้านบาทนะครับก็ลดลง 13% ในแง่ของ EBITDA ก็ 13,381 ล้านนะครับก็ถือว่ามี EBITDA ที่ยังแข็งแกร่งอยู่นะครับลดลง 16% year on year กำไรสำหรับงวดนะครับ9เดือนแรกของปีนี้ก็ 4,030 ล้านลดลง 25% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วแต่ต้องอย่าลืมว่าปีที่แล้วไตรมาสที่4นะดรอปลงเยอะพอสมควรนะครับปีนี้ก็คิดว่าไตรมาสที่4จะเป็นไตรมาสที่เรียกว่าปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสที่3นะครับผลประกอบการของ SCGP ในไตรมาสที่3จะเห็นว่ารายได้เรานะฮะจะอยู่ที่ 31,500 ล้านโดยประมาณอันนี้ก็จะลดลงเล็กน้อยนะครับประมาณ 2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า EBITDA จะอยู่ที่ 4,229 ล้านถ้าเทียบ Q on Q จะลดไปประมาณ 10% ส่วนของกำไรลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าประมาณสัก 11% อยู่ที่ 1,325 ล้านส่วนที่จะมีผลในเชิงกระทบต่อรายได้กับเรื่องของกระดาษบรรจุภัณฑ์ซึ่งถึงแม้วอลลุ่มนะครับในภาพโดเมสติกเนี่ยจะเติบโตขึ้นแต่วอลลุ่มในกลุ่มเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยลดลงปัจจุบันเนี่ยมีโครงการนะครับอย่างเช่น flexible packaging ที่เราเพิ่งทำเรื่องของการขยายกำลังการผลิตเสร็จสิ้นไปในประเทศไทยอีกอันที่ยัง ongoing อยู่คือเรื่องของบรรจุภัณฑ์กระดาษซึ่งเราก็ขยายอยู่ในเมืองไทยและตามแผนจะแล้วเสร็จในไตรมาส1ของปีหน้าอีกอันธุรกิจ recycle นะครับที่เราไปซื้อบริษัทเพอร์เทขึ้นมาคิดว่าภายในเดือน November เดือนหน้าเนี่ยทุกอย่างก็จะเรียบร้อยในฝั่ง MNP นะครับเราก็มีโครงการก็คือที่ Star Printing Vietnam คาดว่าภายในเดือนหน้าเนี่ยนะครับน่าจะสามารถปิดดีลเรียบร้อยโครงการอีก2อันที่อยู่ระหว่างดำเนินการหนึ่งก็เป็นเรื่องของการพยายามขยายเรื่องของฐานลูกค้าแล้วก็ช่องทางการจำหน่ายให้ธุรกิจ Flexible Packaging ที่เรามีอยู่เป็นการต่อยอดฐานลูกค้าไปให้สู่ระดับโลกอีกโครงการนึงก็จะเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เป็นวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์อันนี้ก็จะมาช่วยเสริมศักยภาพโดยการเพิ่ม Product Line หรือ Capability ทำให้เขา Competitive มากขึ้นซึ่ง2อันเนี้ยนะครับก็เป็นอันที่คิดว่าน่าจะเสร็จสิ้นพร้อมๆกันใกล้ๆกันในปีนี้ทางทีมเราก็ทุ่มในการที่จะใช้ AI เข้ามาช่วยในการบริหารการผลิตนะครับจากตรงนี้ก็มีส่งผลให้ในปีนี้นะครับฝั่งเมืองไทยบางส่วนเนี่ยสามารถลดต้นทุนไป130ล้านบาทต่อปีเนื่องจากเป็นลดต้นทุนการใช้พลังงานผลทางอ้อมก็คือลดกรีนเฮาส์แก๊สลงได้ 30,000 ตันในเรื่องของคอมเพลเลอร์ด้าน ESG นะครับวันนี้เราก็ลดลงมาได้ 15% ซึ่งเราตั้งเป้าเนี่ย 25% จากสายเบตตาเกก็ทั้งหมดเป็นความคืบหน้าในวันนี้นะครับ